สวัสดีค่ะรายงานข่าวอุทกภัยในทั่วโลกนะคะล่าสุดนะคะอินโดนีเซียเผชิญดินโคลนถล่มนะคะบนเกาะสุลาเวสีเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุดินถล่มในครั้งนี้ค่ะหน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียยังคงค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบนเกาะสุลาเวสีล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น30คนค่ะฝนตกหนักในเขตนอร์ทรูวูนะคะในจังหวัดสุลาเวสีใต้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและถนนล่าสุดผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น30คนค่ะขณะที่ทีมกู้ภัยยังคงค้นหาและเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายแม้จะเผชิญกับอุปสรรคจากดินโคลนนะคะและฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะมีรายงานว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำในแม่น้ำสามสายและหลายจุดล้นทะลักลงออกมานะคะเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะคะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและประชาชนนะคะเป็นอย่างมากมีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 4,000 คนบนจังหวัดอินโดนีเซียเผชิญน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะและการตัดไม้ทำลายป่านะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นเลยค่ะและสาเหตุหลักก็เกิดมาจากการตัดไม้ทำลายป่านะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ